จากพังงาไปที่ภูกเกต็ตนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เนี่ยท่านได้ขึ้นไปบินสำรวจไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่เสี่ยงดินคลนถล่มที่ภูกเกต็ตนะครับเพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่นะครับเรื่องนี้นะครับทางคุณเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านไปพร้อมกับคณะนะครับไปตรวจราชการที่ภูกเกต็ต ไปบินสำรวจพื้นที่ที่มีการบุกรุกนะอย่างไปที่เทือกเขากาัมาาป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ที่เสี่ยงดินคนลนถล่มจากนั้นก็ได้เรียกประชุมนโยบายหน่วยงานในสังกัดนะที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถท,ที่ตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่ขึ้นบินสำรวจพื้นที่นะครับบอกว่า กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าได้ดำเนินการแจ้งความและประสานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดคดีนี้ไปแล้วส่วนการสำรวจพื้นที่ดินสไลด์นะเพื่อตรวจสอบความเสียหายและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังนะทางกระทรวงทรัพย์เองก็ยังได้ดำเนินการของบประมาณติดตั้งเครื่องตื่นเพลเตือนภัยนะครับประมาณ8-10ถึงชุดแล้วตั้งเป้าว่าจะเข้าไปติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2568นนี้แหละ อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าให้ช่วยตื่นตัวนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับส่วนกรณีพระใหญ่บนเขานาเกิดนะเกิดเหตุสลดนะครับดินถล่มลงมาทับบ้านพักอาศัยด้านล่างแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง13คนนะยืนยันว่า ตอนนี้ได้ดําเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วและจากนี้ไปทางจังหวัดและท้องถิ่นก็จะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่และประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแล้วย้ํานะครับว่าการดําเนินการทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดครับในเรื่ององค์พระใหญ่นะครับก็จะมีการดําเนินการตอนนี้มีการดาเนินการด้านกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยก็จะมอบให้จังหวัดกับท้องถิน่น เข้าไปดําเนินการเพื่อที่จะบริหารพื้นที่ตรงนี้ว่าจะทําอย่างไรถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการท่องเที่ยวนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่นะแต่ว่าเรียนยืนยันนะครับว่าวันนี้ในการดําเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยผมผมแล้วก็กระทรวงทรัพย์วันนี้เนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ยอมอ่ะนะครับก็แจ้งไปเลยครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ขอให้ท่านเชื่อใจแล้วก็มั่นใจเลยครับว่าเราจะดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่